ค่ะวันนี้มินนะคะจะพาไปช้อปปิ้งที่งาน Lafayette Grand Bazaar 2016ค่ะงานนี้นะคะเขาจะเอาเสื้อผ้ามาลดราคาสูงถึง 90% เลยการเดินทางนะคะก็ไม่ยากเลยมันตั้งอยู่บนถนนโอโมเตซันโดค่ะเดินมาจาก JR ฮาราจูกุประมาณ 5-10 นาทีก็ถึงแล้วฮัลโหลตอนนี้10โมงแล้วเช้ามากดูดิคุณมาต่อแถวเข้ากันแล้วอ่ะสุดยอดต้องบอกก่อนนะคะว่าห้างเนี้ยมันไม่ใช่ห้างเดียวที่ลดราคาแต่มันเป็นห้างสุดท้ายที่ลดราคาในฤดูกาลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ลดราคาธรรมดาได้ไงใช่ไหมไปดูกันดีกว่าแล้วบรรยากาศข้างในงานนะคะน่าช้อปปิ้งมากๆบรรยากาศญี่ปุ่นที่เขาขยันกันแข่งเรียกลูกค้าแล้วแอบกระซิบเลยค่ะว่าสุดที่เขาลดราคาหนักมากเนี่ยอยู่หน้าห้างเลยมินนะคะแอบได้เสื้อกันหนาวราคา 3,000 กว่าบาทมันในราคา 700 อ่ะผู้ใส่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไหมอันนี้เอาค่ะ700บาทเท่านั้นคือแบบอยากได้ทุกอย่างเลยจริงๆส่วนใครที่พลาดงานนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจค่ะงาน Lafayette Grand Bazaar เนี่ยเขาจะจัดปีละ2ครั้งโดยครั้งต่อไปจะเป็น Summer Sale ในช่วงเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วอย่าลืมแวะไปที่ Lafayette Harajuku นะคะใครยังไม่มีแผนจะไปไหนไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าไปช้อปปิ้งช่วงเนี้ยคือมันแน่นอนไปแล้วดีกว่าไว้คลิปหน้านะคะมันจะพาเข้าไปดูข้างในห้าง Lafayette ค่ะจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันได้นะคะขากลับแล้วแม็กกระเป๋าจะเกินไหมเนี่ย